ตัวเลขของโลกวันนี้อยู่ที่562,694,279 รายแล้วนะครับตัวเลขรายงานจาก World Meter เว็บไซต์ที่รายงานเรื่องนี้แบบเกาะติดนะครับณเวลา 8:09 น.วันนี้นะครับแล้วก็ตายกันทั้งโลกแล้ว 6,376,436 รายที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อใหม่รวมกันทั้งโลก226ประเทศกับ2เขตปกครองพิเศษจริงๆมันไม่ได้ครบ226ประเทศแล้วนะ เพราะว่ามันมีหลายประเทศที่ไม่รายงานเข้ามาค่ะก็ตอนนี้อยู่ที่ 822,391 รายนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งโลกนะคะแล้วก็เสียชีวิตทั้งโลกนะ 1,427 รายค่ะตัวเลขสูงๆอยู่ที่อเมริกาค่ะ 92,743 รายแล้วก็ตายเยอะเลยค่ะ251ครับนะคะอินเดียเองก็รายงานเฉพาะผู้ติดเชื้อนะคะ 19,211 รายค่ะครับบราซิลค่ะอันนี้ยอดตายเยอะกว่าพี่ถนอมค่ะยอดติดเชื้อเนี่ย 64,771 นะคะครับแล้วก็ยอดตาย352รายค่ะขณะที่ฝรั่งเศสเอง 182,006 รายนี่เป็นยอดผู้ติดเชื้อครับแล้วก็ผู้เสียชีวิต126คนนะคะฝรั่งเศสนะคุณผู้ชมนะอิตาลีค่ะผู้ติดเชื้อ 100,000 เอาหนูข้ามไปลำดับ5กับ6ของโลกนี่เขาไม่รายงานนะไม่รายงานค่ะไม่รายงานถ้ารายงานผมว่า2ประเทศนี้รายงานเป็นล้านวันนี้ติดเชื้อทั้งโลกนะใช่สหราชอาณาจักรกับเยอรมันนะคะส่วนอิตาลีค่ะ 142,967 รายแล้วก็ตาย157รายค่ะครับไปที่เกาหลีใต้นะคะติดเชื้อ 37,323 รายแล้วก็ตาย7ค่ะเกาหลีนี่สูงนะเกาหลีใต้เนี่ยสูงมาตลอดเลยนะช่วงหลังนี่ต่อเนื่องนะครับลดไม่ลงนะลดไม่ลงนะสเปนค่ะ 14,805 รายแล้วก็ตาย53คนนะคะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยติดเชื้อเยอะเหมือนกัน 46,033 รายเสียชีวิต19รายค่ะญี่ปุ่นก็เอาไม่ลงแล้วครับส่วนเวียดนามที่อยู่ในอันดับที่12ของโลกนี่นะคะก็ติดเชื้ออยู่ที่873รายนะคะครับเสียชีวิตแค่1รายออสเตรเลียนะคะ 41,259 นี่เยอะเลยนะคะพี่ถนอมออสเตรเลียแล้วก็เสียชีวิตถึง58คนด้วยกันครับไปดูในตัวไหนอีกครับโปรตุเกส8,918 รายอันดับที่22ของโลกนะคะเสียชีวิต13รายค่ะแล้วก็มาเลเซียข้างๆบ้านเรา 2,345 รายนะคะเสียชีวิต3รายส่วนประเทศไทยอันดับที่26ของโลกนะคะ 1,679 แล้วก็เสียชีวิต23รายค่ะครับข้ามมาดูของไต้หวันนะ 31,297 ตาย60นะครับไต้หวันก็ไม่ลดนะแคนาดานี่ 12,000 ตาย28ที่สูงกันนะครับแล้วก็สิงคโปร์ก็ลดลงมาหน่อยนึงนะครับจากที่อยู่ใกล้หมื่นตอนนี้ก็เหลือมาที่ 5,979 รายนี่คือตัวเลขของโลกให้คุณผู้ชมได้ดูภาพรวมก่อนนะครับว่าสถานการณ์โควิดของโลกนะครับตัวเลขเด้งกันมาที่เอาว่าไม่ต่ำกว่าล้านในทุกประเทศทั่วโลกนะครับแม้วันนี้จะรายงานแค่ 800,000 กว่าแต่มีหลายประเทศที่ไม่รายงานตัวเลขนะครับมาดูตัวเลขของเราวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขสบคเขารายงานครับการติดเชื้อครับการติดเชื้อรายใหม่นะคะที่รับตัวเข้ารักษาในโรงพยาบาล 2,391 คนด้วยกันนะคะเป็นคนไทยทั้งหมดเลยอยู่ในประเทศเรานะคะแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก25รายค่ะมีผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาตัวอยู่นะคะ776รายรวมถึงกำลังรักษาตัวทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ย 24,082 รายค่ะครับผู้ป่วยปอดอักเสบก็เพิ่มขึ้นเดี๋ยวมาไล่ดูนะเมื่อวานนี้776รายนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้รักษาตัวอยู่ 23,000 วันนี้ 24,000 ก็เพิ่มขึ้นเมื่อวานเสียชีวิต23รายวันนี้เสียชีวิต25วันนี้ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มทั้งยอดตายและยอดของผู้ที่กำลังรักษานะครับใช่ค่ะแล้วก็ไปดูเส้นกราฟถัดไปแล้วครับไปเส้นกราฟ3เส้นนะครับดู RT-PCR เนี่ยมันก็ตัวเลขทรงๆอยู่ประมาณสัก 2,000 ต้นๆเนี่ยเห็นไหมใช่มันก็ไม่ขึ้นไม่ลงสักเท่าใดนักนะครับแต่ว่าดูเส้นกราฟตรงกลางให้คุณผู้ชมได้เห็นนะว่าผู้ป่วยพอติดเชื้อแล้วปอดอักเสบนี่ตัวเลขเพิ่มขึ้นจาก638เป็น786กราฟขึ้นเลยนะครับแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจก็สูงเหมือนกันนะจาก290เมื่อวันที่28มิถุนายนพอมาเป็นวันที่11กรกฎาคมก็เพิ่มขึ้นเป็น349ยอดเสียชีวิตนั้นก็ทรงๆมีขึ้นมีลงช่วงปลายนะครับนี่ก็ตัวเลขของโควิด-19ในวันนี้